สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Thailand Reporter จะพามาเจาะลึกถึงจังหวัดระนองค่ะถ้าเอ่ยถึงตลาดระนองเนี่ยคุณผู้ชมคงว้าวมาพร้อมมาใหม่เรียบเลยครับ5 4 3 2สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Thailand Reporter จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกถึงจังหวัดระนองค่ะถ้าเอ่ยถึงชื่อตลาดระนองเนี่ยคุณผู้ชมก็คงคุ้นหูกันอยู่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Thailand Trotter จะพาคุณผู้ชมมาต่อด้วยนี่อะไรกันเนี่ยไม่มีใครมีมารยาทกันเลยหรือยังไงฮะใครเป็นคนให้มาถ่ายที่นี่ถ้าฉันเกิดเป็นอะไรไปมันจะเสียหายเสียเวลาแค่ไหนคุณน้ำฝนบอกว่าอยากได้ที่คึกคักคึกคักก็จัดให้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะจัดซองขาวให้เธอไปสงบอารมณ์บ้างเอาไหมล่ะฉันให้เวลาเธออีก5นาทีนะถ้ายังเคลียร์คนไม่เสร็จแล้วก็เธอได้ออกจริงๆแน่เร็วๆเลยคุณระวังคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอีคนบ้าออกไปนะไอคนฉวยโอกาสฉวยโอกาสนี่อะไรของคุณเนี่ยผมช่วยคุณไม่ให้โดนรถเข็นปลามันชนนะอ๋อนี่คิดจะทวงบุญคุณละสิเท่าไหร่ล่ะเกินนะทำไมกะจะไม่คุ้มเลยหรือไงนี่คนที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ตีค่าทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเหมือนอย่างเธอหรอกนะทำไมคิดว่าได้ออกทีวีแล้วพิเศษพิเศษคนอื่นงั้นเหรอนี่นอกจากจะมีพวกฉวยโอกาสแล้วยังมีพวกเจ้าแม่ทำตัวกะครับตลาดอีกด้วยเหรอเนี่ยสงสัยว่าฉันต้องไปเขียนเพิ่มในสคริปต์ซะละคนดูเขาจะได้รู้กันไปทั้งประเทศเวลามาตลาดที่เนี่ยจะได้ระวังตัวเธอขู่ฉันเหรอฉันไม่ได้ขู่หรอกจ้ะแต่ว่าฉันจะทำจริงๆนี่เธอคิดว่าเธอแน่มากใช่ไหมคนอย่างฉันนะไม่ธรรมดาละได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอก็เชิญถ่ายต่อไปเลยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมบอกไปล่ะว่าอีหลินลูกสาวเจ้าของตลาดเนี่ยเซตผมให้ทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอ่ะเป็นไงได้แล้วฉันก็จะเขียนเพิ่มอีกด้วยว่าฉันทำอะไรต้องสั่งเจ้าของตลาดได้มากเลยเป็นไงนี่เป็นไงพูดไม่ออกเลยเหรอนี่พอนก็มาทำกับหลินสิก็หลินไม่ทำเมื่อก่อนน่ะพอได้ละแยกกันได้แล้วนี่พอปล่อยหลินเลยคนอย่างหลินเนี่ยมีอยากมีใครมาอยากถึงขึ้นได้ง่ายๆหรอกว้ายฉันก็ไม่ได้อยากมาถ่ายแล้วหรอกเฮ้ยทำไม่ไหวแล้วนะอย่างแกต้องเจอแบบนี้พ่อหาไหมคะใครที่เอาอีนี่ออกไปกับตลาดได้นะฉันจะลดค่าแผงให้ครึ่งเดือนมาไอ้เนี่ย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 อีกแล้ว
พ่อมึงจะออกเรืออีกกับพ่อก็พ่อบอกแล้วไงว่าพ่อไม่เป็นอะไรผมว่าพ่อน่าจะเลิกออกเรือได้แล้วผมจะเป็นคนหาเลี้ยงพ่อกับแม่เองลำพังเงินเดือนที่โรงงานก็พอเลี้ยงเรา3คนพ่อแม่ลูกได้รู้ใจพ่อทำอะไรฮะให้นั่งนั่งนอนอยู่กับบ้านอย่างนั้นเหรอพ่อไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ผมกลัวจะเกิดเรื่องกับพ่ออย่างเมื่อเช้าอีกพ่อเป็นไรไปแล้วเพิ่งช่วยพ่อมันไม่ทันผมคงจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตจำไว้นะเพิ่งอย่ารู้สึกผิดกับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ชีวิตเราไม่ได้เป็นดั่งใจเราเสมอไปหรอกจริงไหมไปไปทำงานเถอะสายละที่เขาให้เข้างานสายกับคนอื่นก็ถือเป็นบุญมากแล้วนะเราต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นซะมากไปกว่านี้ในที่สุดผมก็เกลี้ยกล่อมให้พ่อเลิกทำงานไม่ได้ใช่ไหมผมไปทำงานนะพ่อเจอกันเย็นนี้นะพ่อเราจะยอมให้ลูกเหนื่อยคนเดียวได้ไงอ่ะเดี๋ยวลูกสมควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ถึงแล้วค่ะเป็นไงคะโรงงานที่นี่ก็ดูทันสมัยดีนะนี่ติดต่อเจ้าของโรงงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะคุณปีเตอร์เจ้าของโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นคนพาเราดูรอบๆโรงงานด้วยตัวของเขาเองเลยค่ะดีละหวังว่าที่เนี่ยฉันจะเจอแต่สิ่งดีๆไม่เหมือนกับพวกที่ตลาดเมื่อเช้าเรียนคุณปีเตอร์ให้นะคะเดี๋ยวยังไงทีมงานเนี่ยเชิญไปรอที่โรงงานก่อนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวระวังนิดไปทางนี้นะลูกนี่นายวันเขามาที่นี่ได้ยังไงอ่ะหนูจะไปทราบได้ยังไงล่ะคะหลายที่ดินี่รู้จักกันด้วยเลยครับลุงอย่าเข้าใจผิดสิจ๊ะคนอย่างฉันนะไม่ลดตัวไปรู้จักกับคนคนนี้หรอกหน้าแปลกนะที่เขาจ้างคนอย่างนายให้มาทำงานที่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่พนักงานทำความสะอาดก็เถอะพูดดีๆจะคุณเพลินก็เป็นคนดีทำไมจะไม่มีใครจ้างล่ะครับอีกอย่างคุณเพลินก็ไม่ได้ช่างเขาเถอะครับคุณชมเขาจะเข้าใจไงก็ปล่อยเขาเถอะแหมมีคนออกรับแทนตลอดเลยนะทำบุญด้วยอะไรหรอไม่ต้องทำบุญหรอกคุณแค่คุณลองพูดจาดีๆกับคนอื่นให้เกียรติคนอื่นบ้างแค่นี้คุณก็ทำให้คนอื่นรักคุณได้ไม่ยากนักหรอกไม่ต้องมาสั่งสอนฉันลูกน้องฉันเขารักฉันกันทุกคนใช่ไหมค่ะขอตัวไปดูทีมงานข้างนอกก่อนดีกว่าเห็นไหมล่ะเขารักคุณหรือว่ารักเงินเดือนที่คุณจ่ายเขากันแน่เอาเถอะฉันนี่เกลียดมาเถียงกับนายละเชิญนายไปทำงานของนายต่อเถอะนะแล้วก็ขอให้สนุกกับงานนะจ๊ะพนักงานทำความสะอาด
นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ